คุณผู้ชมคะและวันนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าได้แจ้งไปยัง Facebook แล้วนะคะเพื่อขอให้แก้ไขระบบการแปลอัตโนมัติหลังจากที่มีข้อความที่ไม่เหมาะสมขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษานะคะและต้องการที่จะให้ Facebook ได้ชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยค่ะนายพุทธิพงศ์ปุณณกันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพจากหน้าจอ Facebook ของสื่อหลายสำนักในการถ่ายทอดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งมีข้อความไม่เหมาะสมจากการแปลข้อความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่มีความหมายไม่ถูกต้องว่ากระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจและประสานไปยัง Facebook แล้วขณะที่ไทย PBS แจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงประสานไปยัง Facebook ซึ่งได้รับคำตอบว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคของระบบการแปลอัตโนมัติFacebook แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบจึงขอให้ Facebook ออกคำชี้แจงอย่างเป็นทางการค่ะการแปลเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นทุกกรณีนะคะจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ใช้ Facebook รายนั้นเนี่ยไปตั้งค่าในเรื่องของ Auto Translate ไว้นะคะตัวระบบของ Facebook เนี่ยเกิด error ในการแปลเองนะคะออกมาเป็นคำพูดที่ตรงกันข้ามเลยแล้วก็ไม่เหมาะสมด้วยFacebook ก็แจ้งบอกว่าเป็นระบบเป็นเรื่องของtechnical issue นะคะในระบบการแปลของ Facebook นะคะแล้วก็ขอโทษในที่ทำให้ในความผิดครั้งนี้อะไรเงี้ยซึ่งทางเราได้ตอบตัวเด่นเองเนี่ยได้ตอบอีเมลไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวแล้วก็เป็นเรื่องที่มีผลกระทบในวงกว้างนะคะFacebook เนี่ยควรจะต้องออกคำรับผิดคำจะเรียกว่าแถลงการหรือออกการขอโทษนะคะอย่างเป็นทางการนะคะใช้คำว่าเป็น official ในเรื่องของเป็นคำชี้แจงขอโทษอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะรับผิดชอบต่อความผิดที่เขาทำนะคะกระทรวงดิจิทัลให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ Facebook กรณีต้องการโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษว่าควรที่จะใส่ข้อความทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ถูกต้องเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ Facebook ใช้ระบบการแปลภาษาโดยอัตโนมัติซึ่งกรณีที่เกิดความเสียหายผู้เสียหายสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ได้สำหรับบุคคลที่นำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปเผยแพร่หรือส่งต่อมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ